ุตโนตสัญญาณการเมืองเพื่อไทยใสชัดผ่านสุวัฒน์ลิปตพันลบประเด็นร้อนวันที่27พฤษภาคม2567 10:53 น.ฟุตโนตสัญญาณการเมืองเพื่อไทยใสชัดผ่านสุวัฒน์ลิปตพันลบการออกปากดึงนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนาให้เข้ามาเป็นกำลังหลักของพรรคเพื่อไทยสะท้อนลักษณะทางประวัติศาสตร์ทั้งในทางความคิดและในทางการเมืองมิได้เป็นเพียงเป็นสถานการณ์อันสัมพันธ์กับความพยายามของพรรคไทยรักไทยก่อนการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์2548หากยังเท่ากับเป็นการย้อนรากฐานแห่งพรรคไทยรักไทยด้วยแม้พรรคไทยรักไทยจะเริ่มต้นด้วยการระดมคนอย่างนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์คนอย่างร้อยตำรวจเอกบุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์เข้ามาสอดประสานกับคนอย่างนายคณิษฐ์ นครหากแต่ด้วยเวลาอันรวดเร็วพรรคไทยรักไทยก็สามารถทำข้อตกลงกับมือโปรทางการเมืองระดับนายสนอเทียนทองให้แยกตัวจากพรรคความหวังใหม่เข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญแม้จะต้องแลกกับการเข้าไปยึดครองหุ้นใหญ่ในสนามกอล์ฟเอาพายอันอื้อฉาวแม้จะต้องแลกกับการสูญเสียบุคลากรระดับนายคณิษฐ์ นครนายธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ไปยิ่งหากหวนไปถึงกระบวนการควบรวมพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์2548ยิ่งต้องทำความเข้าใจทำไมพรรคเพื่อไทยจึงต้องดึงนายสุวัฒน์ลิปตพันลบหลังการเลือกตั้งเดือนมกราคม2544ที่พรรคไทยรักไทยประสบชัยชนะอย่างงดงามเหนือพรรคประชาธิปัตย์อันเก่าแก่พรรคเสรีธรรมเป็นพรรคแรกที่ยุบพรรคเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งจากนั้นก็เป็นพรรคความหวังใหม่จากนั้นก็วางเป้าหมายที่จะควบรวมพรรคชาติพัฒนาต้องดีลนายกรทัพพรังสีและนายสุวัฒน์ลิปตพันลบการดีลกับนายกรทัพพรังสีอาจไม่ยากเย็นเท่าใดนักแต่ที่ทำให้กระบวนการควบรวมดำเนินไปอย่างล่าช้าอยู่ที่การตัดสินใจของนายสุวัฒน์ลิปตพันลบมากกว่าแต่สำหรับสถานการณ์หลังสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคม2566การเชื่อมไปยังนายสุวัฒน์ลิปตพันลบและพรรคชาติพัฒนามิได้ยุ่งยากและคดเคี้ยวเหมือนอดีตภาพจากการเยือนภูเก็ตที่มีนายสุวัฒน์ลิปตพันลบทำหน้าที่ในการไปดูงานแต่ละจุดคือสัญญาณอันเด่นชัดและราบรื่นหากมองจากภาพที่ปรากฏระหว่างการเยือนเชียงใหม่ระหว่างการเยือนนครราชสีมาก็ย่อมเห็นคำตอบได้ไม่ว่ารอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าไม่ว่านายสุวัฒน์ลิปตพันลบเมื่ออ่านท่าทีของพรรคเพื่อไทยที่ปรากฏผ่านกระทรวงการคลังและท่าทีของพรรคเพื่อไทยในการจัดระเบียบให้กับนโยบายกัญชาก็จะเห็นเป้าหมายอย่างเด่นชัดนั่นย่อมเป็นการส่งสัญญาณไปยังพรรครวมไทยสร้างชาตินั่นย่อมเป็นการส่งสัญญาณไปยังพรรคภูมิใจไทยแบรนด์เนมทิ้งหมดเลยแชมเปญ X ขายน้ำพริกทำไร่นาแฮปปี้ทำใจยุคใครยุคมันบันเทิงวันที่27พฤษภาคม2567 10:28 น.แบรนด์เนมทิ้งหมดอดีตเซ็กซี่สตาร์แชมเปญ Xขายน้ำพริกทำไร่นาแฮปปี้ทำใจยุคใครยุคมันสู่อีกเจนก็ต้องอยู่ให้ได้มีมากก็กินมากมีน้อยก็กินน้อยหายหน้าเกือบ20ปีภูมิใจคนยังจำได้อดีตนางแบบนักแสดงเซ็กซี่สตาร์แชมเปญ X อัปเดตชีวิตหลังเฟดตัวออกจากวงการว่าตอนนี้ก็ทำไร่ทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทำน้ำพริกขายไปออกบูธบ้างเป็นธุรกิจเป็นงานอดิเรกด้วยเราใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องทำให้เราลำบากเราเหนื่อยเราก็พักของก็ขายดีต้องหมั่นโพสต์แต่ไม่ได้เล่น Facebook คนสั่งใน Facebook Instagram ก็เล่นไม่เป็นเข้ามาในเมืองคนก็ทักก็จำได้จำหน้าได้ภูมิใจถึงหายหน้าไปเกือบ20ปีเข้าเมืองมาคนจำได้ก็ภูมิใจแต่เราไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงจังหวะโอกาสเวลาเปลี่ยนไปเรื่องละครถ้ามีโอกาสเราก็ได้ทำถ้าจังหวะยังไม่มาโอกาสยังไม่ใช่ก็ไม่เป็นไร
เพราะเราได้มาหมดแล้วเมื่อก่อนเป็นอาชีพของเราตั้งแต่เริ่มแรกยังคิดถึงแต่ทุกวันนี้น้องๆคนรุ่นใหม่เขาเข้ามาเยอะก็ไม่ได้เจอผู้จัดเลยคนเขาก็ลืมเราไปบ้างก็อย่าไปคิดมากมันขึ้นอยู่แต่ละยุคสมัยเราต้องทำใจยุคใครยุคมันส่วนที่เฟดตัวมีช่วงหนึ่งที่วงการเราซบเซามาถึงยุคต่างชาติเข้ามายุคเกาหลีหน้าเราไม่เกาหลีไม่เสียดายเราหาประสบการณ์เราเข้ามาแล้วบังเอิญประสบผลสำเร็จงานก็เข้ามาเรื่อยๆเราต้องรู้ตัวเองว่ามาถึงแค่ไหนทุกอย่างไม่แน่นอนความสุขคือเรามีสุขภาพที่ดีมีคู่ครอบครัวที่ดีเรื่องสัมมาอาชีพเราก็อยู่แบบพอเพียงมีมากเราก็กินมากมีน้อยก็กินน้อยเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของแบรนด์เนมทิ้งหมดเลยสมัยก่อนรองเท้าคู่เป็นแสนเดินเมาส้นหักก็ทิ้งสมัยก่อนได้เงินเยอะมากแต่ตอนนี้ใช้อะไรก็ได้ทุกวันนี้ออกงานยังไปหาเช่าชุดเพราะเราไม่มีชุดอลังการทำไร่จะไปเอาชุดที่ไหนก็อยู่กรุงเทพมหานครเพราะต้องทำน้ำพริกขายทำที่ไร่ไม่ได้ธรรมชาติควบคุมแมลงมดไม่ได้เมื่อก่อนมีคนดูแลเขาก็โกงไปก็ไล่ออกตัดใจไม่มีใครก็ปล่อยไว้สุดท้ายลูกน้องเก่ามาขออยู่ด้วยอย่างน้อยก็มีคนดูไร่จะได้ไม่รกตอนนี้ปลูกยางปลูกข้าวเป็นไร่ที่ปลอดสารเคมีมา15ปีแล้วจะวางแผนทำไมเรื่องเงินก็พอเพียงมีก็ใช้น้อยอย่ามารายได้น้อยแล้วอยากจะใช้เยอะเล่นหวยเสี่ยงโชคติดหนี้ติดสินถามว่าคนมองที่เราพอเพียงเพราะงานในวงการเราน้อยลงหรือเปล่าแชมเปญก็ยอมรับว่าก็ด้วยตั้งแต่ฟองสบู่แตกงานก็น้อยลงไม่มีหนังสือให้ถ่ายแบบไม่มีแฟชั่นโชว์ก็ลำบากมันเป็นอีกโลกหนึ่งอีกเจนหนึ่งเราก็ต้องอยู่ให้ได้อยู่แบบเราจะทำอะไรก็ทำไม่เบียดเบียนใครคนบอกไปอยู่เมืองนอกดีเลิศประเทศไทยดีที่สุดในโลกแล้วขอบคุณที่มา APOPTODAY อมรินทร์ทีวี ฟรีดทวงถามรัฐบาลหนุนส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่ย้ำ3หลักการก้าวไกลการเมืองวันที่26พฤษภาคม2567 16:19 น.คริสทวงถามรัฐบาลหนุนส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่แนททบทวนคำถามประชามติเปิดกว้างยิ่งขึ้นพร้อมย้ำ3หลักการก้าวไกลหวังทำประชามติให้เป็นธรรมวันที่26พฤษภาคม67นายพริษวัชรสิงห์ทูกส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลก.ก.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมนำร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ. 2564 เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่28พฤษภาคมทางพรรคเห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.นี้อย่างไรบ้างว่าในภาพรวมของการพิจารณาแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติมีบรรจุในระเบียบวาระอยู่แล้วทั้งสองร่างร่างแรกคือร่างของพรรคกิโลกรัมและร่างที่สองของพรรคเพื่อไทยพ.ท.และเข้าใจว่าทางคณะรัฐมนตรีจะเสนอร่างของตัวเองเข้ามาประกบด้วยเป็นร่างที่สามซึ่งภาพรวมของเนื้อหาก็สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสามร่างอยู่แล้วนายพริษกล่าวต่อว่าแต่สิ่งที่สำคัญคือการเร่งพิจารณาให้เสร็จโดยเร็วซึ่งเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วทางวิป3ฝ่ายได้ตกลงร่วมกันว่าจะเปิดประชุมสภาวิสามัญเพื่อพิจารณาการแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติในวันที่18มิถุนายน1วันก่อนการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญวันที่19ถึง21มิถุนายนเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ตนก็หวังว่าร่างของคณะรัฐมนตรีจะเข้ามาทันเพื่อพิจารณาพร้อมกันทั้ง3ร่างและทางวิปรัฐบาลก็ให้คำมั่นสัญญาว่าหากร่างของคณะรัฐมนตรีเข
ข้าไม่ทันที่ประชุมจริงๆวิปรัฐบาลก็เห็นตรงกันว่าควรให้เดินหน้าพิจารณาร่างประชามติทั้งสองร่างทันทีเมื่อถามว่าทางพรรคจะเสนอรัฐบาลเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้างนายพริษกล่าวว่าภาพรวมเนื้อหาร่างครบ.ประชามติถือว่าสอดคล้องกันแล้วแต่หากลงรายละเอียดในร่างของพรรคกิโลกรัมจะมี3ประเด็นหลักประเด็นแรกกติกาเสียงข้างมากเกินกึ่ง1-2ชั้นหรือดับเบิลมาจอริตี้ให้เป็นซิงเกิลมาจอริตี้จะทำให้การจัดทำประชามติมีความเป็นธรรมมากขึ้นและไม่เปิดช่องให้ฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ประชามติผ่านใช้วิธีการอยู่บ้านเพื่อลดจำนวนเสียงของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์สองเราต้องการปลดล็อกให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จัดทำประชามติในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งระดับต่างๆให้สะดวกขึ้นเพื่อประหยัดงบประมาณและเวลาที่ประชาชนต้องเดินทางไปใช้สิทธิ์สามอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการเข้าชื่อเสนอคำถามประชามติที่ต้องรวบรวมรายชื่อให้ได้ 50,000 รายชื่อสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้นายพริษกล่าวต่อว่าแต่สิ่งที่ยังเห็นต่างอยู่และอยากเรียกร้องไปถึงรัฐบาลประกอบไปด้วย2ประเด็นประเด็นแรกเราอยากให้ทบทวนคำถามประชามติให้เป็นคำถามที่เปิดกว้างเพื่อให้การลงคะแนนเสียงมีเอกภาพจากฝ่ายที่อยากเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชามติผ่านความเห็นชอบจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นประเด็นที่สองอยากให้รัฐบาลออกมายืนยันว่าจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะนำไปสู่สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเพื่อมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งทั้งร่างของพรรคกิโลกรัมและพท.ยืนยันหลักการว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ต้องมาจากการเลือกตั้ง 100%แต่เรายังไม่ได้รับคำยืนยันจากฝั่งรัฐบาลว่าจะสนับสนุนหลักการนี้หรือไม่